สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทาสแมวปวดหัวหลังเจ้าอ้วนตัวแสบก่อวีรกรรมทำคนทั้งบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณสาราวุฒิสุจนิตได้เผยเรื่องราวของเจ้าเหมียวที่เขานั้นได้เลี้ยงเอาไว้โดยเจ้าเหมียวอ้วนรายนี้เพิ่งก่อวีรกรรมให้เจ้าของบ้านต้องปวดหัวสุดๆในตอน2 ทุ่มเพราะอยู่ดีๆเจ้าอ้วนตัวนี้ก็หายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยในตอนที่กินข้าวอิ่มแล้วโดยเจ้าของโพสต์ได้เล่าว่าเกิดเรื่องประมาณเกือบ2 ทุ่มหลังกลับมาจากที่ทำงานนางก็เดินมาต้อนรับปกติร้องแง้วแง้วขอกินเห็นหน้าเป็นเซเว่นมั้งผมก็เติมอาหารให้ไปนางก็กินฟินๆกินไปยิ้มมุมปากไปเหมือนประหนึ่งว่าหลอกได้อีกแล้วทั้งๆที่แม่เพิ่งให้กินไปเราก็ทำโน่นทำนี่ไม่ได้สนใจนางคิดว่านางกินเสร็จแล้วนางจะขึ้นไปนอนดูซีรีส์บนบ้านเหมือนทุกๆวันพอ2 ทุ่มกว่าพี่กล้ากลับมาถามหาอ้วนอยู่ไหนให้เราก็บอกนอนดูซีรีส์อยู่บนบ้านพี่กล้าก็ขึ้นไปหาบนบ้านไม่เจอเราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็หาตรงโน้นตรงนี้ที่นางชอบไปนอนสรุปหาทั้งบ้านไม่เจออืมงานมาแล้วทีนี้ระดมกำลังออกตามหากันทั้ง2 บ้านเจ้าของเก่าก็มาช่วยกันหาจนทั่วหากัน6 คนจนทั่วไม่เจอหรือทั้งบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านหายังไงก็ไม่เจอหาอยู่เป็นชั่วโมงเริ่มได้ยินเสียงกระดิ่งแถวๆบนหลังคาบ้านแต่ออกไปส่องไฟฉายดูบนหลังคาก็ไม่มีแต่เสียงกระดิ่งเริ่มได้ยินถี่ขึ้นเรื่อยๆส่องหาไปเรื่อยๆสักพักนางโผล่หน้าออกจากช่องฟ้าใต้หลังคาทำหน้าตาแบบไม่รู้4 รู้ 8ว่าหาอะไรกันอ่ะดูวุ่นวายกันจังเลยเรานี่ขึ้นปี๊ดเลยเจอตัวแล้วใช่ว่าจะลงมาเองได้ติดพุงออกไม่ได้อีกต้องรื้อฟ้าเอาตัวลงมาคือฟ้านี่หย่อนแบบตกท้องช้างเลยนะเกือบพังลงมาพอเอาลงมาได้ก็จัดหนักเลยแม่เออบรมไปครึ่งชั่วโมงหน้าตาสำนึกมากหูบินพุงห้อยกันเลยเอาหางกระเบนฟาดไป4-5 ป้าบไม่พอนะตามด้วยแมวเลียไปอีกห่อหนึ่งเล่นให้หนักเสร็จเรื่องเกือบ5 ทุ่มจบแจกยายบ้านใครบ้านมันโอ้ยไม่รู้ว่าขำหรือสงสารผู้เป็นเจ้าของดีบักแมวไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเขาวุ่นวายหากันจนทั่วเพราะเธอตัวเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากแคสเลฟขอบคุณครับ